ในคลิปนี้แก้วจะมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้แก้วใช้สูตรอะไรตีเมืองหลวงแคนหลังจากที่เปิดตัวเขตใหม่เขตเหมืองก๊อบบินนะครับก็จะมีฐานตัวใหม่นะครับเป็นซูเปอร์คนงานเหมืองนะครับแก้วอาจจะเรียกว่าซูเปอร์ไมเนอร์นะครับมันใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับทุกเขตเนี่ยแก้วเล่นแต่สูตรนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคือตัวไหนคือตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นนี่เลยซูเปอร์คนงานเหมืองครับก็สามารถที่จะอัปเกรดได้จนเป็นเลเวล4แล้วนะครับในเขตเหมืองก๊อบบินใช้ดีมากเลยครับแก้วใช้แล้วติดใจเลยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับเผื่อท่านใดที่กำลังมองหาครับว่าจะเล่นสูตรอะไรดีวันนี้แก้วจะตีชม4เขตนะครับได้แก่เขตเดี๋ยวแก้วเข้าไปในนี้ก่อนเลยนะครับก็จะเป็นที่เราเจอครับมีเพื่อนตีไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะตีเขตเมืองหินโกเลมหน้าผามังกรค่ายคนเถื่อนแล้วก็ยอดพึงหลวงครับแก้วจะตี4เขตให้ชมกันซึ่งแก้วไม่ได้ตีให้หมดเนาะเพราะว่าตีหมดเนี่ยมันจะใช้เวลานานครับแล้วก็แก้วใช้เวลาตัดต่อค่อนข้างนานรวมถึงคุณผู้ชมก็จะดูนานด้วยนั่นเองแต่หลักการเล่นนะครับดูเพียงแค่4เขตนี้ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยเดี๋ยวแก้วจะบอกเคล็ดลับเคล็ดเล็กเคล็ดร้อยที่มีนะครับเข้าไปว่าเล่นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวแก้วจะบอกนะครับว่าแก้วมีเทคนิคการเล่นอย่างไรนะครับเพราะว่าแก้วต้องใช้หลายดีนะครับมาโจมตีในเมืองหลวงแคนครับก็เป็น10ไอเดียนะครับทำให้แก้วมีวิธีที่จะโจมตีแบบไวๆนะครับเพื่อที่ผู้ชมจะได้หาวิธีนะครับที่จะเคลียร์เมืองหลวงให้เสร็จนั่นเองโอเคเราเริ่มที่เขตเมืองหินโกเลมก่อนเลยนะครับก่อนเลยนะครับเราไปดูฐานที่ใช้ก่อนเราจะใช้ซูเปอร์คนงานเหมืองครับหรือว่าซูเปอร์ไมเนอร์เอาไปเต็มความจุเลยแล้วมาที่ใช้นะครับหลักๆแล้วนะครับแก้วจะใช้เป็นอาคมน้ำแข็งนั่นเอง2ขวดสายฟ้า1ขวดนะครับแต่บางครั้งถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะครับอยากจะโฟกัสให้มากขึ้นนะครับก็อาจจะเปลี่ยนจากอาคมน้ำแข็งครับเป็นเพิ่มเลือด1ขวดหรือว่าบ้า1ขวดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แก้วแทบจะ 90% เลยครับแก้วจะใช้อาคมน้ำแข็ง2ขวดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะโจมตียังไงแก้วบอกกันเลยครับว่าแก้วยังไม่ได้ดูเลยนะว่าบ้านที่เจอนะครับเป็นยังไงบ้านที่เจอเป็นแบบนี้นะครับเราจะดูที่ Key Defense นะครับ Key Defense คืออะไรคืออาวุธที่โจมตีหนักๆครับอย่างเช่นทางฝั่งของคันศรยิงระเบิดนะครับหรือว่าปืนใหญ่ยิงจรวดนั่นเองเราจะเข้าไปนะครับเราจะใช้อาคมน้ำแข็งครับทำการให้อาวุธนี่ทำงานช้าลงครับแล้วก็เราจะปล่อยซูเปอร์ไมเนอร์เข้าไปซึ่งเราอาจจะเข้าด้านซ้ายก่อนก็ได้นะครับแล้วไปด้านบนก็หามุมทำเลนะครับโดยเป้าหมายของเราคือเก็บภายใน2ดาบนั่นเองโอเคแก้วจะตีให้ชมกันครับเดี๋ยวแก้วจะอธิบายนะครับว่าแก้วจะเข้ายังไงแก้วเห็นว่าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะไปด้านครับแก้วก็เลยใช้อาคมน้ำแข็งครับลงไปที่ทางฝั่งของปืนใหญ่จรวดครับเราปล่อยให้โดนอาวุธที่เป็นพื้นดินด้วยนะครับเราปล่อยลงไปแล้วก็ด้านซ้ายครับเราปล่อยไปที่คันศรยิงระเบิดนะครับเราใช้ทางฝั่งของซูเปอร์คนงานเหมือนครับลงไปด้านซ้ายแล้วก็จะเข้าไปนะครับสายฟ้าเนี่ยเอามาเผื่อไว้นะครับเผื่อเราจะปล่อยลงไปตรงไหนนะครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะปล่อยลงไปตรงปืนใหญ่จรวดเดินนะครับเราก็จะเข้าไปตอนนี้คนงานเหมือนจะเข้าไปนะครับมันสามารถที่จะมุดดินได้ครับลอดผ่านกำแพงได้ลอดใต้น้ำได้ครับทำได้ทุกอย่างเลยนะครับลอดใต้ภูเขาได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โคตรโกงเลยนะครับตอนนี้ไปด้านขวาแล้วนะครับไปด้านซ้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้มันแยกกันไปนะครับไปด้านขวาที่ปืนใหญ่จรวดครับแล้วก็ไปด้านซ้ายเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันด้านซ้ายนะครับมีอยู่ประมาณ5ตัวนะครับที่โจมตีไปที่คันศรยิงระเบิดครับแล้วก็จะไปด้านบนกันครับโดยเราไปที่คันศรยิงระเบิดด้านบนครับเราอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ยังไม่สูงมากครับฉะนั้นในการที่2ครับเราจะต้องเก็บให้นิ่มกว่าเดิมโอเคเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีดูเหมือนว่าจะโจมตีเข้าไปนะครับเราก็ได้มาทั้ง 2% นะครับอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะครับแก้วมองว่าเปอร์เซ็นต์ที่โอเคนะครับอยู่ที่ 50% นั่นเองเดี๋ยวแก้วจะต้องวางแผนเก็บให้ดีขึ้นนะครับโดยเราจะต้องเก็บอีก 66% โดยแก้วจะเข้าไปนะครับแล้วก็สอดแนมคีย์ดีเฟนซ์ที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นปืนใหญ่จรวดด้านล่างด้านบนนะครับแล้วก็คันศรยิงระเบิดเราอาจจะเข้าจากทางด้านล่างเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะโจมตีหรือจะเข้าจากทางด้านขวาเข้าไปก็แล้วแต่เลยนะครับแต่แก้วมองว่าเราเข้าไปที่คีย์ดีเฟนซ์ก่อนนะครับค่อนข้างดีเลยฉะนั้นเดี๋ยวแก้วจะเข้ากันนะครับโดย
แก้วเลือกที่จะใช้อาคมน้ำแข็งครับลงไปที่แก้วมองว่าแก้วปล่อยลงไปด้านล่างครับไม่แน่ใจว่าจะโดนทั้งสองป้อมไหมแบบนี้เลยโอเคโดนครับถือว่าเยี่ยมเลยและด้านบนครับเราปล่อยลงไปแบบนี้เลยจากนั้นครับเราจะเข้าไปแก้วใช้ซุปเปอร์คนงานเหมือนครับปล่อยลงไปจุดเดียวนะครับให้มันเข้าไปแก้วใช้สายฟานครับไปที่ปืนใหญ่จรวดเลยและซุปเปอร์คนงานเหมือนจะเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับจากนั้นจะขึ้นไปด้านบนมาชมกันว่าแก้วจะเก็บภายใน2ดาบได้หรือไม่นะครับโดยซุปเปอร์คนงานเหมือนจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะลอดหนีได้นะครับก็จะขึ้นไปด้านบนแต่กระจายกันไปนะครับอาจจะไม่สู้ดีจากนั้นไปด้านซ้ายนะครับที่ปืนใหญ่คู่นะครับปืนใหญ่หลายลำกล้องนะครับแล้วก็เข้าไปที่คันสอนยิงระเบิดแล้วนั่นเองจากนั้นครับก็จะไปที่คัตเชอร์นะครับคัตเชอร์พังลงไปแล้วก็จะไปต่อนะครับเราพยายามที่จะเก็บ3ดาวให้ได้ภายใน2ดาบนะครับเพื่อที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเลยนะครับเราเหลือซุปเปอร์ไมเนอร์นะครับที่อยู่ด้านบนประมาณ3ตัวนะครับด้านล่างประมาณ2ตัวนะครับที่จะเข้าไปแล้วก็จะเหลือเป็นปืนใหญ่ปืนใหญ่จรวดครับด้านบน1ป้อมนะครับแก้วไม่แน่ใจนะครับว่าจะไหวไหมภายใน2ดาบเราอาจจะไม่ได้นะครับเพราะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่โหดใช้ได้เลยนะครับแต่แก้วมองว่าเราก็มีลุ้นครับมาชมกันครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ซุปเปอร์ไมเนอร์นะครับหรือว่าซุปเปอร์คนงานเหมืองเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วนะครับก็จะไปด้านบนแล้วก็จะหนีผ่านทางฝั่งของปืนใหญ่จรวดได้นั่นเองพอมันเข้าไปที่ปืนใหญ่จรวดแล้วนะครับปืนใหญ่จรวดก็ไม่สามารถที่จะโจมตีระยะใกล้ได้นั่นเองคือระยะตายนะครับระยะด้านครับมันยิงไม่ได้ทำให้เราสามารถที่จะเก็บ3ดาวด้านครับเห็นไหมครับว่าโหดไหมโหดเนาะแค่มองว่าใช้ได้เลยนะครับกับสูตรนี้ก็มาแทนที่ทางฝั่งของน้ำยาสุสานนะครับแล้วก็หมูป่านะครับหลังจากที่สูตรนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟอย่างหนักเลยก็เป็นสูตรที่แก้วแนะนำนะครับให้ผู้ชมได้ลองเล่นกันคราวนี้นะครับหลังจากที่เราได้โจมตีเขตหนีไปแล้วนะครับก็อยากจะพาผู้ชมมาโจมตีเขตหน้าผามังกรครับและผู้ชมจะเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเขตนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันตีค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้หลายดาบนะครับบางคนถ้าไม่เชี่ยวชาญครับอย่างเช่นแก้วเนี่ยแก้วบางทั้งนะครับแก้วตีไป 4-5 ดาบเลยนะครับกว่าจะล้มเขตนี้ได้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไมเนอร์นะครับจะโจมตีได้ดีแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยเราไม่มีอะไรมากครับเราก็ใช้น้ำยาอาคมแช่แข็งครับไปที่คีย์ดีเฟนส์นะครับอย่างเช่นคัสสอนยิงระเบิดครับแล้วก็ทางฝั่งของสาลาวานั่นเองแต่เขตนี้เนี่ยยังไม่โหดเท่าไหร่นะเพราะว่าอาวุธบางชิ้นครับอย่างเลเวล2อยู่เลยนั่นเองมาถึงครับเราจะใช้อาคมน้ำแข็งลงไปนะครับก็ปล่อยให้โดนมังกรด้วยนะครับตรงนี้เลยและด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยลงไปที่ด้านขวาแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะโดนมังกรนั่นเองแล้วเราจะเข้าไปกันครับเหมือนเดิมเลยเราปล่อยไปจุดเดียวเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนั่นเองโอเคทางฝั่งของซุปเปอร์คนนั้นเหมือนครับมันจะโจมตีสิ่งก่อสร้างอาวุธนะครับแล้วมันก็จะมุดดินทำให้มังกรครับตามมาไม่ทันแล้วเราก็จะไม่ถูกโจมตีนั่นเองเดี๋ยวมาชมดูกันครับว่าแก้วจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เราไปด้านบนครับแก้วใช้สายฟ้าลงไป1ทีครับเพื่อที่จะช็อตไป1ทีนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะหนีไปได้นั่นเองตอนนี้ได้มา 23% แล้วนะครับแล้วจะไปต่อไปมังกรทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าซุปเปอร์คนงานเหมือนครับมันมุดดินแล้วก็ดำดินครับไปอีกฝั่งเลยทำให้เราสามารถที่จะโจมตีได้ดีเลยครับจากนั้นครับทางฝั่งของซุปเปอร์คนงานเหมืองจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีด้านบนแล้วก็จะลงมานะครับโดยโจมตีเข้าไปที่ทางฝั่งของคันสอนยิงระเบิดแล้วนะครับเราก็จะไปด้านล่างเรื่องไปต่อไปนะครับเราเหลืออยู่หลายตัวเลยนะครับที่แก้วเห็นตอนนี้นะครับประมาณ5ตัวได้นะครับที่จะเข้าไปตอนนี้เราผ่าน 50% ไปแล้วนะครับทำให้ตอนที่2เนี่ยไม่ยากแล้วนะครับถ้าเราได้ถึง 50% มาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเข้าไปสุดนี้เนี่ยแก้วเคยโจมตีด่านนี้นะครับก็เป็นด่านหน้าผามังกรนะครับแก้วเคยโจมตีได้ประมาณ 90% ภายในตาเดียวนะครับเกือบได้3ดาวนะครับแต่ว่าแก้วไม่ดูนะว่ามันไปยังไงนะครับก็เลยใช้ได้ดีจริงครับมังกรตามมาไม่ทันเลยเราได้ไป 68% แล้วนะครับเป็นสูตรที่โคตรเกียนเลยนะเราโจมตีได้หนักเลยก็ได้มาถึง 71% นะครับเดี๋ยวแก้วจะโจมตีต่อไปคงไม่ต้องวางแผนแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้ง่ายเลยนะครับเราก็อาจจะใช้อาคมน้ำแข็งครับลงไปด้านบนครับเพื่อที่จะโจมตีเราปล่อย
โอ้มันมาด้านซ้ายนะครับแก้วกะจะให้ไปด้านบนนะครับก็จะไปด้านซ้ายนะครับเราสามารถที่จะมีสายฟ้านะครับใช้ได้สายฟ้าเนี่ยเราก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะใช้ตรงไหนคือมังกรเนี่ยมันจะมาไม่ทันครับแล้วก็ถ้าเรามีซุปเปอร์คนนั้นเหมือนไปพร้อมกัน10ตัวนะครับมันจะโจมตีสิ่งก่อสร้างและอาวุธครับไวมากๆเลยนะครับทำให้มันสามารถที่จะหลบลงไปได้นั่นเองและมังกรก็หาไม่เจอครับว่าซุปเปอร์คนนั้นเหมือนของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนมันโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปมังกรยิงได้นิดเดียวนะครับก็ไม่ทันจากนั้นครับมังกรอยู่ด้านล่างครับแต่ซุปเปอร์คนนั้นเหมือนไปด้านบนหมดแล้วนะครับทำให้เราไม่ถูกโจมตีนั่นเองนี่ก็เป็นสูตรที่โหดจริงครับสามารถที่จะแก้เกมการเล่นในเขตหน้าผามังกรได้นะครับแก้วบอกเลยนะครับว่าเขตหน้าผามังกรนะครับในแคนแก้วจะเป็นเขตที่ไม่ค่อยมีใครอยากตีนครับถ้าหากว่าตีเสร็จหมดแล้วเนี่ยจะเหลือเขตหน้าผามังกรแล้วก็จะหาคนตีย่านครับก็มีบ้างนะครับที่ตีนครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะรอให้คนอื่นมาตีกันนะครับเพราะว่าเขตหน้าผามังกรครับเป็นเขตที่ยากจริงแต่ตอนนี้เนี่ยพอเจอซุปเปอร์คนนั้นเหมือนครับแก้วบอกเลยนะครับว่าเขตนี้ไม่ยากอีกต่อไปโอเคแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับดูเหมือนว่าเราจะโจมตีเข้าไปได้นะครับแค่ปล่อยสายฟ้าลงไปที่ขึ้นยิงหอกเลยนะครับแล้วเราก็จะได้มาทั้งหมด3ดาว 100% เต็มนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อไปนะครับโดยตาต่อไปนะครับเราจะโจมตีเขตค่ายคนเถื่อนนะครับและแก้วจะสอนคือมันเป็นสิ่งที่แก้วบอกไม่ถูกนะว่าคุณผู้ชมคนตามๆหรือไม่นะครับแต่บอกเลยนะครับว่าทำแบบนี้ไม่โดนแบนนะครับยืนยันแล้วนะครับว่าไม่โดนแบนสามารถที่จะทำได้นะครับแก้วทำบ่อยๆเพราะว่าแก้วต้องการที่จะโจมตีแบบไวๆนะครับเดี๋ยวแก้วทำให้ชมกันฐานที่ใช้ยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องวางแผนก่อนนะครับก่อนที่จะทำแบบนี้เราจะเข้าไปนะครับเราก็ดูเขตนี้เลยนะครับว่าอาวุธคีย์ดีเฟนส์นะครับอยู่ตรงไหนบ้างสำหรับเขตนี้นะครับจะมีคีย์ดีเฟนส์นะครับก็จะเป็นปืนใหญ่จรวดครับแล้วก็ปืนใหญ่ยักษ์ครับสามารถที่จะใช้อาคมน้ำแข็งครับลงไปตรงนี้ได้แล้วก็อีกจุดนึงนะครับที่เราจะเข้าไปก็เป็นด้านบนนั่นเองโอเคเดี๋ยวแก้วจะโจมตีชมกันครับเดี๋ยวแก้วจะปอนครับว่าแก้วโจมตียังไงโอเคเราใช้อาคมน้ำแข็งครับลงไปแก้วปล่อยลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะโดนตรงนี้เลยครับทั้งปืนใหญ่จรวดแล้วก็ปืนใหญ่ยักษ์นั่นเองเราใช้ลงไปด้านบนครับที่ปืนใหญ่จรวดครับแล้วก็เราจะเข้ากันครับแก้วเข้าลงไปด้านล่างแก้วปล่อยสายฟ้านะครับลงไปและแก้วก็ออกเลยนะครับจากนั้นแก้วก็เข้าเกมใหม่คุณชมจะเห็นว่าเราทำแบบนี้ได้นะครับโดยที่ไม่โดนแบนเดี๋ยวแก้วให้ชมกันครับว่าเป็นยังไงโอเคเราเข้าเกมมาแล้วนะครับแล้วเราเข้าไปที่ทางฝั่งของเมืองหลวงแคนนะครับจากนั้นเราจะดูกันครับว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์แก้วได้ไป 42% นะครับเราสามารถที่จะโจมตีได้นะครับ 42%แล้วก็เหลือคีย์ดีเฟนส์ครับไม่มากแล้วนะครับฉะนั้นแก้วอาจจะเปลี่ยนครับทำการใช้น้ำยาเพิ่มเลือด1ขวดครับเดี๋ยวแก้วใช้โจมตีนครับแล้วก็ใช้เพิ่มเลือดลงไปนะครับ1ขวดเลยแล้วกดโจมตีนครับแก้วจะให้ชมกันครับว่าเป็นยังไงแก้วจะใช้อาคมน้ำแข็งครับลงไปที่ปืนใหญ่ยักษ์เลยนะครับแล้วปล่อยเพิ่มเลือดลงไปเราใช้ทางฝั่งของซุปเปอร์คนงานเหมือนครับลงไปปล่อยสายฟ้าไปที่ปืนใหญ่จรวดครับแล้วก็ออกเลยโอเคเรากดออกนะครับเราเข้าใหม่เลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็น่าจะได้3ดาวนะพอดูแล้วมันไม่หนักมากครับก็จะเข้าไปแบบนี้เลยครับโอเคได้ไหมได้นะครับเนี่ยเราได้3ดาว 100% เต็มนะครับเพราะว่าเวลากดออกไปนะครับมันทำงานต่อเลยครับแล้วเราก็จะได้3ดาวนั่นเองนี่ก็เป็นเทคนิคครับที่ผู้ชมสามารถทำได้นะครับเผื่อผู้ชมต้องการที่จะโจมตีแบบไวๆครับแต่ว่าชมอาจจะต้องวางแผนนะครับว่าถ้าเราจะไปด้านไหนครับเพราะว่าถ้าเราลงอาคมแบบดักผิดทางครับแล้วมันอาจจะไม่คุ้มนั่นเองทำให้เราอาจจะต้องตีมากกว่า2ดาบนะครับก็เลยอาจจะไม่สู้ดีและแก้วก็ได้มาทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปสนับสนุนกันครับโดยแก้วไปที่เขตเมืองก๊อบบี้เลยครับตอนนี้แก้วพยายามนะครับที่จะอัปเกรดเขตนี้นะครับให้เป็นเขตเลเวลตันไวๆนะครับแก้วอัปเกรดที่เครื่องยิงก๊อบบิ้งก่อนเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดไปแบบนี้เลยและแก้วเล่นหลายดีนะครับแก้วสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าแก้วมีเหรียญโพสดมเยอะนะครับทำให้แก้วสามารถที่จะขายไอเทมเวทมนต์ได้นะครับเพราะว่าบ้านพวกนี้เป็นบ้านที่แก้วตัดแล้วนะครับแล้วก็แก้วมีเป้าหมายนะครับว่าจะอยู่แค่บ้าน9บ้าน10บ้าน11บ้าน12ทำให้แก้วไม่ได้ใช้ไอเทมเวทมนต์นะครับและแก้วก็
เอามาเล่นในแคมป์ของตัวเองครับเพราะว่าสมาชิกในแคมป์ของแก้วมันยังไม่เต็มนั่นเองแก้วก็ต้องมาตีให้ครบ50ดาบนะครับแก้วก็จะซื้อไอเทมเวทมนต์พวกนี้เนี่ยมานะครับคือทำแบบนี้ซ้ำๆนะครับทำไปทำมาจนเพชรเนี่ยมีเป็น 7,000 แล้วนะครับแก้วก็จะเหลือไว้ประมาณ 3,500 เหรียญพสดมนะครับเพื่อที่ตานึงเนี่ยแขนแก้วจะได้ประมาณ 1,500 นะครับก็สามารถที่จะเติมเต็มแล้วก็ทำแบบนี้ต่อไปแต่เมื่อไรก็ตามครับถ้าแขนแก้วมีสมาชิกครบ50คนแก้วก็จะไม่ได้ทำแบบนี้แล้วนะครับแก้วก็จะให้พื้นที่ให้กับคนที่อยู่ในแขนได้ทำนั่นเองแต่เราก็รับคนยากเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูเคสสุดท้ายกันครับว่าจะใช้กี่ดาบครับแก้วไม่แน่ใจนะครับว่าแก้วมี ID CB10 นะครับแล้วก็แก้วจะไปเขตสุดท้ายนะครับซึ่งเขตสุดท้ายเนี่ยคือเขตที่แก้วจะตีนะครับคือเขตเดี๋ยวแก้วดูก่อนนะก็จะเป็นเขตยอดเมืองหลวงนั่นเองแต่ว่าแก้วยังเหลืออยู่3เขตที่ยังตีไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวแก้วเอา ID อื่นมาตีให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราตีเขตยอดเมืองหลวงกันโอเคแก้วใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับในการโจมตีทั้ง3เขตให้เสร็จสิ้นครับเราจะมาที่เขตยอดเมืองหลวงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันครับเขตยอดเมืองหลวงครับมันจะยากตรงที่แก้วจะบอกก่อนครับว่าสุดนี้มันยากตรงที่ถ้าเราเข้าไปที่บ้านครับบ้านมันจะพังชานครับเพราะมันมีเลือดเยอะเราอาจจะต้องใช้อาคมป้าข้างครับลงไปที่บ้านแล้วก็มันจะต้องระวังซุปเปอร์มังกรครับด้วยนั่นเองเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปกันครับเหมือนว่าเราจะจบภายใน3ดาบนะแก้วไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมแต่จะทำให้เต็มที่เลยเราใช้สูตรเดิมเลยครับกดโจมตีแต่นี่แก้วไม่กดออกแล้วนะแก้วจะตีให้ชมกันสดๆเลยครับแล้วก็เราจะดูกันครับว่าเป็นยังไงปล่อยอาคมน้ำแข็งลงไปด้านซ้ายด้านขวาครับแบบนี้เลยปล่อยสายฟ้าลงไปที่เสาละวาละกันคือแก้วไม่รู้จะปล่อยลงไปตรงไหนนั่นเองและแก้วก็ปล่อยซุปเปอร์คนนั้นเหมือนครับลงไปหมดเลยโอเคเราจะไปด้านซ้ายครับแล้วก็จะไปด้านบนนั่นเองก็จะขึ้นไปนะครับจากนั้นเราจะลงไปด้านซ้ายแล้วก็จะไปด้านบนกันครับปรากฏว่าซุปเปอร์พลังเหมือนครับมันจะไปด้านไหนคือท่านผู้ชมต้องการที่จะกดออกก็ออกได้เลยครับเพราะว่ามันมีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราลงอาคมเราลงฐานหมดแล้วนั่นเองดูเหมือนว่าซุปเปอร์พลังเหมือนจะตายเยอะมากๆเลยครับทำให้เราอาจจะได้เปอร์เซ็นต์เพียงแค่ 10% บ้านนี้เป็นบ้านที่แน่นครับฉะนั้นเราจะยากเหมือนกันเดี๋ยวแกจะเข้าไปครับโดยเราเหลือซุปเปอร์พลังเหมือนด้านซ้ายครับที่จะเข้าไปนะครับไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ตัวนะก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับทำให้ตาแรกเราเปิดได้ไม่หนักมากนะครับทำให้ยังเหลืออาวุธที่เป็นคีย์ดีเฟนส์นะครับค่อนข้างเยอะเลยเราจะต้องใช้น้ำยาบ้าลงไป1ขวดครับและแก้วอาจจะปล่อยเพิ่มเลือดลงไปนะครับเพื่อที่จะเยียวยาให้กับซุปเปอร์คนงานเหมืองนั่นเองโอเคแต่ด้านซ้ายนะครับอยู่ประมาณ1ตัวนะครับตายลงไปก็จะทิ้งบอมลูกโตนะครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับก็นี่เลยเราเอาเหรียญป้อนเหรียญต้องเข้าเมืองหลวงครับไปอัปเกรดเขตเมืองก็บิ้งก่อนเลยก็จะอัปเกรดไปนะครับตรงนี้เลยแล้วก็เราไปดูกันต่อนะครับในตาที่2ไม่แน่ใจนะครับว่าจะล้มภายใน3ตาได้หรือไม่นะครับ3ตาถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้า4ตาเริ่มจะไม่โอเคแล้วนะครับแก้วเปลี่ยนน้ำยานะครับเป็นเพิ่มเลือดกับบ้าแล้วก็แก้วจะเข้าไปนะครับโดยแก้วกดปุ่มโจมตีแล้วก็โจมตีเลยนะครับโดยเราจะใช้เพิ่มเลือดนะครับลงไปบริเวณด้านหน้าตรงนี้เลยครับอยู่หน้าบ้านและใช้ยาบ้าลงไปนะครับตรงนี้เลยเราใช้ถ้าฝั่งของซุปเปอร์คนนั้นเหมือนครับลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีก็สามารถที่จะโจมตีได้ครับแล้วไปด้านบนแต่ว่าโดนปืนใหญ่จรวดยิงมาครับเจ็บเลยครับรวมถึงบ้านครับยิงมาครับเราใช้สายฟ้าลงไป1ทีก่อนนะเพื่อที่จะขัดจังหวะมานิดนึงแล้วก็เลือดมันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับทำให้เราเข้าไปที่บ้านไม่ได้นั่นเองบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่แน่นเลยนะครับมันเหมาะกับการที่โจมตีบ้านกว้างๆนั่นเองแต่เราไม่ยอมแพ้นะครับเราจะเข้าต่อไปเราเปลี่ยนไปนะครับทำการใช้อาคมนะครับเป็นอาคมแช่แข็งครับน้ำแข็งเหมือนเดิมเลยแก้ว่าเราไม่สามารถที่จะล้มภายใน3ดาบได้นะครับอาจจะต้องเป็น4ดาบมาชมกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแก้วใช้อาคมน้ำแข็งครับลงไปด้านซ้ายให้โดนบ้านด้วยแล้วก็เด้งขวานครับตรงนี้เลยแล้วปล่อยลงไปนะครับทางด้านซ้ายแบบนี้เลยนะครับมันไปเด้งขวานะคือพวกปืนใหญ่จะด่วนครับรวมถึงบ้านครับมันค่อนข้างแสบเลยทำให้เรานะครับเข้าไปนะครับแล้วก็จะโดนยิงมาได้ดีเลยนั่นเองโอเคเราจะไปด้านซ้ายครับแล้วก็จะไปเด้งขวานะครับไม่เข้าไปน้ำยาเพิ่มเลือดที่เราวางแผนไว้นะครับนี่คือข้อเสียนะคือถ้าเรากะได้ไม่แม่นนะครับมันจะออกไม่เข้าไปตรงที่เราวางแผนไว้นั่นเอง
แล้วก็ไปด้านนอกกันครับแก้วมองว่าเผลอๆเนี่ยจะลากไป5ดาบเลยครับแก้วก็ให้ชมนะว่ามันเป็นยังไงนะครับคือเราอาจจะวางแผนได้ไม่ดีพอนะครับแล้วก็เข้าผิดทางครับทำให้มันลากไปถึงหลายดาบเลยนั่นเองเสียเลยนะครับอุตส่าห์ตั้งใจว่าจะมาตีให้ชมเพียงแค่3ดาบครับแต่แก้วก็เวลาโจมตีจริงเนี่ยแก้วก็ทํา3ดาบได้อยู่บ่อยๆนะแต่ก็มีบ้านครับที่ลากไป4ดาบ5ดาบครับแล้วแต่ว่าแก้วตัดสินใจใช้น้ำยาตรงไหนนั่นเองเนี่ยพอบ้านมันโจมตีนะครับมันจะมีเลือดเยอะนะครับทำให้ซุปเปอร์คนงานเหมือนครับจะเข้าไปลำบากนั่นเองแก้วมองว่าเราน่าจะใช้อีกดาบนึงครับก็น่าจะล้มเข็ดนี้ได้นั่นเองโอเคเราจะเข้าไปนะครับแก้วมองออกแล้วนะครับว่าเราจะใช้ด้านไหนด้านบนนะครับเราเหลือซุปเปอร์คนงานเหมือนลงไปนะครับซึ่งซุปเปอร์มังกรครับจะตามไปโจมตีเราจะไปด้านซ้ายนะครับได้มา 75%ขออีกตาเดียวนะครับก็จะเป็นตาที่4หรือเปล่าแก้วเดินไม่มั่นใจนะครับว่าแก้วตีไปกี่ตาเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแก้วตีไปกี่ตาเริ่มเบอร์แล้วนะครับว่าตีเยอะจัดนะโอเคแก้วจะให้ชมกันนะครับว่าแก้วตีไป3ตาแล้วนะครับก็เกินลิมิตแล้วนั่นเองขออภัยด้วยนะครับที่ทำไม่ได้อย่างที่บอกไว้นะครับเราปล่อยเพิ่มเลือดและแก้วใช้ยาบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะเร่งให้มันโจมตีได้ดีขึ้นนะครับมีอีก1จุดนะครับที่เราสามารถที่จะลงน้ำยาได้ดีขึ้นนะครับคือไม่ต้องด่วนลงน้ำยานะครับแล้วปล่อยฐานเข้าไปก่อนครับแล้วดูทรงครับว่ามันจะไปด้านไหนมันไปที่ตรงนี้นะครับแล้วไปด้านซ้ายแล้วปล่อยเพิ่มเลือดบ้านลงไปตรงนี้เลยโอเคแล้วก็จะเข้าไปนะครับที่บ้านก็จะพังลงไปนั่นเองเอามันไปด้านซ้ายครับมันไปที่รูขีดปืนใหญ่ครับพลาดเลยครับพลาดเลยเราใช้สายฟ้าลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็จะเข้าไปนะครับโดยโจมตีบ้านครับได้ไหมโจมตีบ้านครับบ้านพังลงไปบ้านยิงมา1ทีนะครับเกือบตายเลยเราเหลือซุปเปอร์มังกรครับที่เราต้องหนีไปแก้ว4ตาจะได้ไหมอย่าบอกนะว่า5ตาเนี่ยไม่เอานะโอเคเราเหลือด้านซ้ายนะครับเป็นทางฝั่งของซุปเปอร์คนงานเหมือนครับเหลือเพียงแค่2ตัวนะครับที่ไม่เยอะมากครับตอนนี้กำลังมุดดินหนีนะครับหนีมังกรนะครับเพื่อที่จะหนีไปโอ้โดนเป่ามานะครับแล้วก็ระเบิดลูกโตไม่เราลากไป5ตาเลยครับก็คือแก้วก็ให้ชมนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันก็พลาดเลยครับก็ตั้งใจว่าจะตีให้ชมภายในเพียงแค่3ดาบนะครับก็มีพลาดเหมือนกันยังไงชมเอาไปใช้ก็ค่อยๆฝึกเล่นนะครับอาจจะฝึกเล่นหลายรอบเหมือนกันนะครับอาจจะต้องตี 2-3 รอบนะครับ 2-3 สัปดาห์ป้อนสะดมนะครับเพื่อที่จะเล่นให้เซียนมากขึ้นนะครับแก้วเล่นบ่อยนะแต่แก้วยังวางแผนเขตนี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แก้วอยากจะให้ตีชมนะว่าเขตทางฝั่งของยอดเมืองหลวงเนี่ยจะใช้ประมาณเท่าไหร่เนาะก็สูงสุดอยู่ที่5ดาบนะครับแต่ถ้าทำไม่ดีนะครับก็อยู่ใน3ดาบนั่นเองโอเควันนี้ก็ตีชมกันนะครับมีครบเลยนะครับตั้งแต่เขตเมืองหินโกเลมนะครับแล้วก็หน้าผามังกรครับรวมถึงเขตทางฝั่งของอันนั้นมันเป็นเขตค่ายคนเถื่อนครับแล้วก็เขตย่านเมืองหลวงนั่นเองก็ตีให้ชมกันครับส่วนใหญ่จะหยุดเพียงแค่2ดาบนะครับเราสามารถที่จะโจมตีได้ในเขตทั่วไปแต่ถ้าเป็นเขตที่เป็นเขตย่านเมืองหลวงครับก็อาจจะอยู่ที่3ถึง5ดาบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขตนี้แคนแก้วใช้การโจมตีไปกี่ดาบครับและแก้วจะบอกครับว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับแก้วจะทำได้ประมาณกี่ดาบนะครับต่อการโจมตี1เขตก็เดี๋ยวเราออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะรีโหลดเนาะโอเคแป๊บนึงนะใช้ไปถึง23ดาบเลยนะครับด่านที่ผ่านมานะครับ21 21 22เนี่ยเป็นตาที่แก้วทำนะครับก็อยู่ที่21 22 23นะครับถือว่าดีเลยและแก้วก็ได้อัปเกรดผังบ้านแล้วนะครับที่แก้วแชร์ไปในช่องของแก้วนะครับเป็นการใช้ผังบ้านจากบูปินครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กับแก้วนะครับแล้วก็เขาได้แจกลิงก์จัดบ้านนะครับในเมืองหลวงแคนตอนนี้เมืองหลวงแคนสามารถที่จะใช้ลิงก์จัดบ้านได้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปอัปเดตบ้านกันนะครับโดยแก้วมีการป้องกันครับมาดูกันว่าฝั่งแก้วตีไปประมาณ 21-22 ดาบครับแล้วคนมาตีแก้วนะครับเขาตีกันกี่ดาบก็อยู่ที่30 26 30 31 34 29 32 27นะครับนั่นหมายความว่าแคนแก้วนะครับตีใช้ดาบน้อยกว่าการป้องกันนั่นเองก็แก้วเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์ช่องบูปินไว้ให้นะครับที่เขาแชร์ลิงก์จัดบ้านนะครับเพื่อคุณผู้ชมจะเอาไปใช้เอาไปจัดการนั่นเองและนี่ก็เป็นความหมดของซุปเปอร์คนงานเหมือนนะครับที่แก้วนำฝากกันหวังว่าจะชื่นชอบนะครับไว้ถ้าแก้วมีสูตรเจ๋งๆจำแจงมาอีกนะครับเดี๋ยวแก้วจะ
มาอัปเดตให้ชมกันครับและผู้ชมท่านใดมีสูตรอื่นที่ไม่ใช้สูตรนี้สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ครับมีใครเล่นสปาร์กี้เมก้าไหมสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ